นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันนี้พี่กิ้งครับอังคารกับพฤหัสครับนะ GLP มีกับเรานะครับครับพร้อมกับนี่ครับวันนี้ก่อนเข้าเนื้อหาสาระดีๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เมื่อกี้เสียงจะไกลๆใช่ไหมไปใกล้ๆเข้ามาลืมติดไมค์ไม่เป็นไรว่าแล้วเชียวมาครับช่วงนี้ก็เปิดรับสายนะครับทาง SMS ด้วยนะครับก็โทรมานะครับ02-530-9496-98และ SMS นะครับ482-7772-44แล้วเว้นวรรคตามเรื่องของถามของท่านนะครับต้องพิมพ์ซีด้วยนะต้องพิมพ์ซีด้วยนะพิมพ์ซีครับเดี๋ยวเราเคยพิมพ์แบบไม่มีซีนี่ไม่มานะใช่เดี๋ยวเราย้ำอีกทีกับร้านไดกอลไฟนะครับบอกแล้วว่า3คันเท่านั้นนะครับกับกล่องสกิมมิ่งอีเกิลนะครับโจนบนไดโน่นะครับส่วนลด 5,000 บาท3คันเท่านั้นติดต่อเข้าไปได้ที่ Facebook ของ Dragonfly ได้เลยนะครับบอกว่ามาจาก Speed Rider ส่วนลด 5,000 บาททันทีนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันพร้อมทั้งเปิดรับสายอยู่นะครับครับผม MT09 ครับเปรียบเทียบกับ Z900 ตัวไหนดีกว่ากันกำลังกำลังจะซื้อประมาณนี้นะมั้งตัดสินใจของตัวนี้ครับว่าตัวไหนน่าใช้เปรียบเทียบที่เหมาะถูกคู่ถูกคู่ถูกคู่มวยถูกคู่นะครับแต่รถมันคนละสไตล์นะคือไอตัว MT09 เนี่ยมันมาพร้อมกับสไตล์ที่เขาเรียกว่า Street Fighter เป็นตัวที่แบบเน้นรอบต้นให้โหดคือเรียกว่าขนาดอยู่เกียร์3เนี่ยยังสามารถแบบยกล้อได้เปิดคันเร่งยังยกอ่ะใช่เหรอฮะใช่โอ้โหยกล้อได้คือโหดมากอ่ะคือแบบถ้าไปเทียบกันเนี่ยคันต่อคันเนี่ยอย่างรุ่นอื่นเนี่ยสีสูงเหมือนกันแบบเขาเรียกว่ายกขึ้นมามันจะกระโชกห้ากว่าชาวบ้านเขามาก MT09 อ่ะมันเหมือน Z800 สมัยก่อนแต่ตอนนี้ Z900 ที่ออกมาเขาปรับเซตให้มันนุ่มนวลขึ้นมันก็เลยไม่กระโชกห้าเท่าที่นิสัยเดิมเคยเป็นแต่เรื่องของน้ำหนักมันถ้ามันไปเทียบกับ800ไอ้ Z800 เนี่ยมันจะคนละเรื่องใช่เพราะว่า Z800 คือถ้าแบบจะยกหน้าหรือว่าจะแอคชั่นอะไรเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบฟรีทิ้งส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความกระชับดีกว่าครับเรื่องของความกระชับในการเข้าโค้งเนี่ยต้องบอกว่า Z900 มาแรงเพราะเป็นตัวใหม่ด้วยมันใหม่กว่าใช่ MT 09มันออกมาสักระยะนึงแล้วถ้าเอาใหม่สุดนะตอนนี้มันก็คงต้องเอียงไปทางคาวานะใช่แต่ถ้า MT 09ตัวนี้อย่างที่บอกมันออกมานานแล้วออกมานานในเรื่องของถังน้ำมันเรื่องของสรีระอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับครับมันเหมือนกับยังคือมันโดนมาแทนแล้วไงมันโดน Z900 เอาข้อเสียเขาไม่ได้เอาข้อเสียของแค่ Z800 แต่เอาข้อเสียของ Z900 เอ้ย MT 900 MT มาพัฒนาด้วยเป็นตัว Z900 ไหนๆก็จะเล่นแล้วครับเอาตัวใหม่ไปเลยซะเลยฮะตัว Z900 Z900 4สูบ MT 09 3สูบ3สูบคอสเพลนแล้วก็ในเรื่องราวของช่วงล่างนะครับต้องบอกว่า MT 09ค่อนข้างจะย้วยนิดนึงเวลาเข้าโค้งครับจะมีอาการย้วยในเรื่องของช่วงท้ายสแตนดาร์ดนะแต่กับ Z900 เนี่ยค่อนข้างที่จะเซตมาดีจะนิ่งกว่าขี่ได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าปรับเซตได้ไหมสามารถปรับเซตได้สำหรับ MT 09ก็ปรับเซตได้แต่อย่างที่บอกว่ากำลังเครื่องยนต์มันจะต่างกันในเรื่องของ3เมกะ4เมตรในเรื่องของทอร์คถ้าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วความจี๊ดจ๊าดในเรื่องของการเปิดคันเร่งที่เร็วปัจจุบันทันด่วนชอบความทันใจอ่ะ MT 09ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คุณได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กระโชกโคกนะครับชอบเสียงเพาะๆหวานๆแบบ4สูบแล้วก็ด้วยรูปทรงที่กระทัดรัดคล่องและเบานะครับคาวาซากิ Z900 ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้แล้วทั้ง2ตัวครับใช้งานในเมืองดีออกทริปได้แต่ว่าในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เท่านั้นเองที่มันต่างกันคนละแบบใช่นิสัยคุณเป็นอย่างไหนที่สายคุณแบบเป็นคนที่อย่างที่บอกอ่ะชอบอะไรที่มันแบบรวดเร็วทันใจแบบอะไรที่มันแบบใจร้อน MT09 มันตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นสไตล์ของ Z900 เนี่ยใช้สบายๆเนิบๆทำงานในเมืองชิลๆชิลเอาท์กับเพื่อนออกทริปอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์ได้มารับสายดีกว่าคุณอะไรนะมีสายเข้ามาคุณบีคุณบีโทษทีรอน้ำหน่อยสวัสดีครับคุณบีหลุดไปยัง
อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับคุณบีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบีขออภัยครับเมื่อกี้จะสอบถามหน่อยครับครับดูรถมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเร็งประมาณสัก300ถึง400ซีซีมีรุ่นไหนช่วยแนะนำได้ไหมครับมีงบเท่าไหร่ผมขออย่างแรกเลยก็สองแสนสามแสนได้อยู่ครับสองแสนก็คือแบบไม่อยากขับใหญ่มากกลัวครับขับไม่ค่อยเก่งสองแสนอย่าไปกลัวมาแล้วรถเนี่ยฮะจะเป็นรถมีเกียร์หรือออโต้ครับขอมีเกียร์ครับไม่มีเกียร์เราจะขอมีเกียร์เราชอบสปอร์ตหรือว่านักเก็ตครับสปอร์ตหรือนักเก็ตจะเอาแบบหมอบหรือว่านั่งสบายสบายใช้งานแบบไหนอ่ะก็คือได้ทั้งสองอย่างใจก็เนี่ยครับครับที่อยู่สองอย่างว่าอยากได้หมอบนักเก็ตคือได้ทั้งสองอย่างคือชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างมือหนึ่งมือสองอ่ะมือหนึ่งครับมือหนึ่งรถใหม่นะแสดงเป็นคนแข็งด้วนจ้าในงบผมรอฟังทางงบมีสองแสนสามแสนได้งบถึงสามแสนนะถึงไหมขอรอฟังนู้นโอเคไม่เป็นไรเขาบอกงบถึงสามแสนสามแสนก็จัดไปฮะจริงกับ300กับ400ซีซีที่เป็นสปอร์ตนักเก็ตโอ้โหถ้ามีงบ 300,000 จริงนะผมนี้ไม่กระโดดขึ้นไปเลยเอาสปอร์ตนักเก็ตเขาบอกเขาชอบ2อย่างอะไรก็ได้แต่ของอะไรก็ได้อะผมขึ้นไปถึงตัวเลือกมันก็มี 300,000 นี่มันขึ้นไปถึง 300,000 ถึง CB นะ650เลยนะ4เมตรเลยนะไหนไหนจะเล่นแล้วเนี่ย Z 650เออแล้วก็ SU 750ได้ไหมไม่ได้อันนั้นอัน3ขึ้นนั้น3กว่า367เขาจะได้300ถึง400อ่ะ300 400กับงบประมาณ200,000อ่ะ200,000 กลางๆอ่ะเดี๋ยวเหมือนกับพี่ปอมบอกอะไรบอกว่าเดี๋ยวเล่น300 400ไปเดี๋ยวขับไปสักพักเดียวเดี๋ยวคุณก็ต้องเปลี่ยนอีกอ่ะเป็น650อีกอ่ะหรือไม่ก็มากกว่านี้ท่านั้นแล้วทำไมคุณถึงไม่เลือกให้มันกลางๆไปเลยผมเลยบอกว่าเอางบมาก่อนเลยถ้ามีงบเนี่ยผมจัดให้เลยผมเอาให้เริ่มตั้งแต่หา650เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้3ใช่เพราะว่าไอ้300 400เนี่ยพอขึ้นไปมันไม่จบไปนิดเดียวปุ๊บเลยโอ้เดี๋ยวสักพักนึงต้องบอกทำไมกำลังมันได้แค่นี้พอได้รถใช่พอได้รถมาแล้วพอไปขี่กับเพื่อนแล้วตามเขาไม่ทันเออเดี๋ยวก็มันนอยอีกว่าดูงี้ออก650ถ้าก็ดีอ่ะถูกต้องครับเสียตังค์ทีเดียวให้จบไปเลยในเมื่องบไปถึงนะงบถึงนะเออแต่ถ้าเกิดบอกว่างบมีผมมีเต็มที่ไม่เกิน 200,000 อ่ะเราจะไม่ได้อันนั้นลงไปเหลือ300เอองั้นลงเหลือ300ได้เมื่อกี้เปิดหัวมาเขาบอกว่าผมกลัว CC เยอะอย่าไปกลัวมันรถแหละมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่บิดมันก็ไม่ไปมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่มือเราอ่ะครับใช่ถ้าเราเปิดปุ๊บก็เปิดเร็วอ่ะแล้วเอาเบสิกก่อนจะขี่จริงๆแล้วก็ไปหาที่เรียนก่อนครับหรือว่าตอนที่ซื้อรถนะก็จริงๆสมมติว่าถ้าออกสมมติอย่างถ้าออก Honda ออกเป็น CB ของ50นะก็ไปเรียนที่ Honda ก่อนหรือเข้าวาเขาก็มีที่สอนอยู่ไม่ถ้าจริงทุกค่ายอ่ะผมบอกว่าถ้ากลัวสูงถึง 300,000 เนี่ยถ้า 200,000 กลางๆเนี่ย300ก็ไม่น่าเล่นน่ะเล่น500ไปเลยใช่ถ้ามี 200,000 กลางๆถ้า500ถ้าเล่น500จะมี2ตัวให้เลือกก็คือ MT 03กับไอ้ MT 07เออ MT 07กับไอ้500อืม TVR 500เนี่ยผมมองว่าถ้ามี 200,000 กลางๆนะไม่ถึง3นะ CBR 500ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ตัวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเครื่องยนต์ก็ไม่ได้กระโชกหกหักไม่ได้นิ่มนวลเออแล้วในส่วนของซีรีส์500เนี่ยมีครบทุกซีรีส์ด้วยจะเป็นสปอร์ตนักเก็ตหรือว่าเป็นตัวเอเวนเจอร์นะครับ X จะเป็นแนวไหนใช่ผมแนะนำไปที่ Honda เลยไม่ต้องไปมอง300เลยมีเงิน 200,000 อัพเนี่ยเออก็นั่นดิขับ500เลย300 400ตัดทิ้งไปเลยมองข้ามไปเลย500 600ไปเลยตัวไม่ได้ใหญ่เกิน300เลยจริงๆมาประกบกันแทบจะเท่ากันด้วยซ้ำไปแต่ละซีซีในกำลังเครื่องยนต์ที่พอเหมาะแล้วก็ไม่ได้กระโชกหักไม่ได้ต้องผมบอกว่าทุกครั้งที่เราถามเนี่ยที่ตอบเนี่ยจะบอกเลยว่า Honda เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุดแล้วใครๆก็ขี่ได้มันรถที่นิ่มนวลแต่อยากให้เร็วก็ทำได้ถ้าคนขี่เร็วก็ขี่ได้แต่ถ้าคนแบบมือใหม่กลัวเรื่องความเร็วกลัวเรื่องแบบความกระโชกหักกลัวบิดแล้วก็ชากยกล้ออะไรอย่างเงี้ยรถ Honda ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมมากสุดสำหรับรถคนที่ขับมือใหม่และเงินระดับ 250,000 ไม่เกินเนี้ย500 ซีซีตอบโจทย์จะเอาแน็กเก็ตจะเอาซุปเปอร์สปอร์ตหรือเอาทัวริง Honda 500นะครับในตระกูล CB 500ผมมองอย่างนี้คนที่จะจับขี่รถซีซีเยอะเลยนะ อยากให้อย่างแรกที่ไปเริ่มต้นคือการเรียนก่อนครับคือเมื่อไหร่ที่เรามีเบสิกแล้วนะรถอะไรก็ขี่ได้ครับให้เป็นรถตัวพันให้ต่อให้เป็นรถสนามด้วย คือถ้าเราอย่างที่ผมบอกอ่ะเราไม่เปิดคันเร่งอ่ะเราควบคุมมันก็ค่อยใช้ไม่แรงฮะมันไม่แรงมันอยู่ที่เราส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือไปห้าวเกินแล้วก็เขาเรียกอะไรบาดเกินลิมิตที่ตัวเองขี่ได้อยากลองเพื่อนเข้าได้เข้าครบแบบนี้ได้เข้าตาโดยนิ่งเบสิกเกิดจากความห้าวเกิดจากความประมาทเพราะนั้นรถ
ถ้าเอาทีเดียวจบนะเอาแบบซื้อทีเดียวบ้านเรารถมันแพงถูกต้องจะไปซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวขายแล้วขาดทุนแน่เพราะนั้นเอาทีเดียวจบอย่างที่ผมบอกผมจริงๆกับผมข้ามเชียร์650ด้วยซ้ำแล้วงบไปถึงเนี้ยก็มีอย่างที่บอกเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่อะไรนะ CB 650ครับแล้วมีอะไร Z 650ครับ SV Suzuki SV Suzuki 650หรือจะเป็น CBR 500ก็คือใกล้เคียงกันอ่ะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ความชอบแล้วที่เหลือก็ไปลองดูตัวที่พวกเราบอกเนี่ยนะครับลองไปดูตัวจริงก่อนนะครับว่าแบบไหนที่ใช่แล้วก่อนอื่นต้องไปสรุปให้ได้ก่อนว่าเราจะหมอบหรือเราจะนั่งตรงๆหรือเราจะนั่งหลังตรงแล้วแบบเหยียดขาแบบพวกแอดเวนเจอร์รีเบล500มีหมดเนี่ยอยู่ในงบหมดเลยนะอยู่ในงบหมดเลยคือก่อนอื่นต้องไปเลือกให้ได้ก่อนว่าเราจะลดแนวไหนจะเอาครูเซอร์เอานักเก็ตหรือว่าเอาสปอร์ตนะครับไปลองค่อมรถแล้วก็ลองไปลองคิดดูก่อนว่าเอ้ยพอชอบปุ๊บแล้วค่อยตัดมันจะง่ายขึ้นไงพอเราสรุปว่าเรานักเก็ตปุ๊บทีนี้มันก็จะแคบลงละก็ไปดูที่มันมีอยู่ในห้องตลาดอยู่ในงบเนี่ยแล้วก็เล่นตัวไหนที่มันใช่จริงๆแล้วเราบอกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปขี่จริงๆแล้วอาจจะชอบอีกแบบนึงก็ได้เพราะฉะนั้นราคาเนี่ยต้องบอกว่าไปที่ศูนย์บิ๊กวิงนะฮะบิ๊กวิงไปดูไปทดสอบไปดูนะเพราะบิ๊กวิงเขาจะมีรถเดโมให้ขี่ก็คือก็อย่างที่บอกไงจะเอานักเก็ตสปอร์ตเอเวนเจอร์ไปจนถึงนี่ล่าสุดเลยรีเบลรีเบลก็สองแสนกว่าเหมือนกันเป็นสปอร์ตครูเซอร์เป็นสปอร์ตครูเซอร์แต่ทั้งหมดที่เราแนะนำนี่คือเป็น500ซีซีนั่นเลยนะครับเริ่มขึ้นต้น500ไปเลยอย่าไปเอาเลย300งบไปถึงแล้วไปให้มันสุดไปเลยดีกว่าครับไปขึ้น500ซีซีผมแนะนำเลยตระกูล Honda เนี่ยไปเลือก500อัพอ่ะจัดมีทุกซีรีส์ให้เลือกอ่ะง่ายๆมันจบได้ง่ายเลยนะครับอยากให้ขี่ทีเดียวแล้วจบไม่ต้องไปขยับเพิ่มเติมอีกครับจะใช้ยาวๆอ่ะมันกันเถอะตัวหลายรอบทำไมนะครับอ่ะดู SMS ต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยคุณบีนะครับที่ติดตามรายการเราครับอ่ะสนใจ Starlion CT 250 Max อะไรแต่ไม่มีข้อมูลช่วยบอกข้อดีข้อเสียนะครับขอบคุณครับ Starlion Starlion CT 250ยังไม่เคยสัมผัสเลย Max มันยังไม่เคยทดสอบยังไม่เคยทดสอบครับนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลให้ใช่ครับเขาติดไว้ก่อนเพราะว่ารถทุกคันในประเทศนี้ผมก็ไม่ได้ทดสอบหมดทุกคันนะจริงๆมันบางทีมันก็หลุดไปบ้างนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้เราก็อยากทดสอบไปหลายคันเหมือนกันไม่ต้องห่วงติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอทำกันบ้าน1วันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปที่ Starlion แล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดการให้ครับผมนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับ Speed Rider ครับ